สวัสดีค่ะพบกับพวกเราโฮมงานมหากรณ์กับช่วง Regency วันนี้เป็น EP 2แล้วค่ะที่เราจะมารีแอคเบื้องหลังของ Show Me Love เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาจ้า EP 2อ๋อ EP 2เป็น EP ที่แม่กีกี้เขาไปเจออิงฟ้านี่ร้องเพลงอ๋อที่น้ำไม่ไหลเนี่ยก็เริ่มเป็นคนข้างบ้านกันเต็มตัวละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ข้างบ้านกันก็เป็นหลานประชัดแต่ว่าประชัดยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักแต่ก็คือเห็นหน้าค่าตาแบบว่าอ๋อเยนี่ที่ฉันจะขับรถชนอะไรเงี้ยซีนกดน้ำก็คือจะมางงอิ่มเบี่ยงปอนเนี่ยพอเขาไม่กดพวกกูหิวแล้วเนี่ยหลุดร้องให้ทำไมอ่ะอีกคนร้องให้อีกคนหัวเราะทำไมอ่ะอันนี้จะร้องจริงขอบคุณที่บ้านมันอยู่ติดกันมันก็เลยทำให้ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากขึ้นอะไรเงี้ยด้วยความที่จริงๆเชอรี่เขาก็อยู่ของเขาแหละปกติแต่มีนาเนี่ยมันจะมีความอยากรู้อยากเห็นบางทีอยากรู้แต่ก็จะพูดแบบแซงๆไปนิดนึงด้วยความที่เป็นเด็กมีความผงผางหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไปกระทบกระทั่งหรือว่าไปขยี้ปนของเชอรี่เข้ามันก็เลยดิ้งซีนนี้เอ็นดูเชอรี่มากเลยอะฉันอยากรู้จักคนนี้มากขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างอะไรเงี้ยหนีอะไรจะเอาเงินให้มันหนึ่งจะหนีเหรอ1,000แล้วกันเอ้าเฮ้ยทำไมนี่คุณจะหนีหรือไงจะหนีอะไรจะเอาเงินให้บ้านใช่ใช่จะหนีหรือไงเมื่อกี้แล้วไปกินต่อในฉากด้วยแอบกินแน่ประมาณแค่ร้อยเดียวอ่ะพี่150แพงไหมปะเก่งกับพี่ดวงอ่ะคุณยังติดใจเรื่องข้าววิน100อยู่เนี่ยใช่เรื่องมาจากไหนเอ็นดูผิดก็นั่นแหละจมูกบานไงนะจมูกบานไม่ไหวจริงว่ะมีฟอร์มอยู่นิดก็คิดว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เจอกันตอนแรกมันไม่ค่อยประทับใจแล้วก็แบบเอ้ยทำไมเขาถึงมาช่วยเราวะตอนกอดเอวนี่เนี่ยเวลามันถูกโปรเทคด้วยผู้ชายมันจะรู้สึกตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันเป็นแบบผู้หญิงมาโปรเทคผู้หญิงมันก็เลยมีความแบบตัวเล็กเข้าไปอีกเอ้ยน้องขอบคุณนะเดี๋ยวก็เขินแหละก็วิ่งกรี๊ดในบ้านเลยเชิญไงก็โฟกัสฟิล์มมอไซค์ค่ะใช่ดีเนาะใช่เพราะว่าด้วยความที่เชอร์ลีนอ่ะพอภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าเวลาไปทำงานเขาจะคิดบ้านแบบผู้จัดการดาราสาวเป็นคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเวลาเขาอยู่คนเดียวเขาอาจจะเป็นคนโก้คนที่แบบอยากทำอะไรก็บ้าบอก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่เกือบอ้วกแตกเลยนะเพราะว่าเผื่อกืนยาสีฟันแล้วจริงๆมุ้ยแต่จริงเอ็นดูแล้วก็ดื่มน้ำอะไรก็ไม่ถ่ายคะไม่ถ่ายดูไหมเราแบบลุ้นๆแบบน้องเราสีตาเอ็นดูมากไหมอิงฟ้าเอ็นดูเขามากไหมมันซีนอีกซีนหนึ่งรู้สึกว่าน่ารักดีเหมือนซีรีส์เกาหลีออตโตเคนเองออตโตเคนรวมกับอยากได้โอเคดีเลยนะดื้อยังวะ
ปแล้วนะเดี๋ยวไม่ไปผ่านนะเขาดูดื้อมากเลยอ่ะเสียงเหินเขาก็โหดนะเอาดีๆวันนี้สำเร็จก็ดีจ้าอ๋อคันนี้ครับขอคิดดูนะไม่เป็นไรได้ยินพอดีมีนาเกือบโดนโกงแล้วต้องมีคำว่ามีนายืนอยู่แล้วยืนอยู่แล้วคิดดูครับชอบเสียงหัวล้ออ่ะเอาหัวล้ออร่อยอ่ะอยู่ว่าแบบจะทำยังไงดีให้แบบเอาคนนี้มาประกวดนางงามกับเราให้ได้อ๋อฉากที่เดินไปด้านบักซอยจะเลยแล้วหันมาได้แล้วหันมาก่อนหยุดรอแล้วอันเนี้ยโหดจริงแล้วเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากโอ้ขนาดถ่ายฉากสองคนนะเนี่ยลองหยอดขอไลน์ไปแล้วกันอะไรอย่างนี้ทำเหมือนจะจีบแต่จริงก็มีแผนด้วยนิดนึง ยุงเหรอมันเป็นตอนนั้นเป็นซีสุดท้ายมันถ้าจำไม่ผิดก็คือแบบว่าดึกมาสี่ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยยุงก็เยอะดอกไม้หลังรถอีกแล้วก็มาเล่นกล้องด้วยนี่นั่นเดี๋ยววิ่งวู้คือแบบกว่าจะได้ซีนก็ยากเหมือนกันนะพอแพ้ยุงด้วยง่วงแล้วด้วยตอนนั้นก็คือแบบตาเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ก็เป็นซีนที่แบบสานสัมพันธ์สองคนเหมือนกันนะซีนเนี้ยมันนี่มันแบบชีวิตจริงไงตอนเพลงนี้ออกมาใหม่ๆอ่ะทักครับของพี่คาโตะนะก็มีแบบว่าส่งเพลงเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ชอบแบบคลาสคลาสอะไรอย่างเงี้ยมาจากสตอรี่จริงเป็นจริงชอบนะความเขินไปแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ไปให้เนี่ยเขินนะแต่ให้สำหรับหนู EP 2เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเริ่มเห็นความเป็นมีนามากขึ้นว่ามีนาเป็นใครแล้วก็จุดเด่นของมีนาคืออะไรแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นปมของเชลีนมากขึ้นลุคที่ EP แรกทุกคนจะเห็นความมั่นใจใช่ไหมว่าเป็นแบบดาราสาวกับเพื่อน EP นี้จะเริ่มขยี้ปมของเชลีนมากขึ้นซึ่งคนขยี้ก็คือมีนาและเชลีนก็คือรดน้ำต้นไม้อยู่ทำให้ร้องไห้ได้อะไรเงี้ยก็งงนางก็งงแต่ว่าก็เป็น EP นึงรู้สึกว่าคนเริ่มจะเข้าใจแล้วก็เริ่มแบบอยากดูติดตามต่อแล้วเพราะเอ๊ะมันจะไปจบกันที่ตรงไหนมันจะรักกันได้ยังไงไอเด็กข้างบ้านที่ว่าเนี่ยคือมันจะมีไอเด็กข้างบ้านยุงยุงต้นไม้แล้วความสัมพันธ์มันขยับได้ด้วยความต้นไม้เยอะเนาะบ้านนั้นอ่ะต้องรอติดตามค่ะเหมือนจับปูใส่กระด้งเหมือนกันนะเอาดีๆแล้วดูดื้อเลยสองคนน่ะนี่ถ้ารวมตัวกันนี่ผู้กำกับไม่ปวดหัวเลยเหรอวะฉันว่าพวกซีนในกองอะต้องปวดหัวแน่ๆเป็นนุ่มดิ๊กนุ่มดิ๊กนี่ไงตัวซีดให้ชีวิตจริงมันก็ดูธรรมชาติอะชีวิตจริงงานสายตาก็ยังมาใช่
โอ้ย EP 2ขอโทษเบื้องหลัง EP 2เป็นไงคะแม่มีเรื่องราวน่ารักใช่ไหมน่ารักใช่ไหมแบบเฮ้ยดูเขาไม่ได้แสดงละครว่าจะเกินไปดูเหมือนเขาเอาชีวิตจริงของเขาอะมาแสดงให้พวกเราเห็นเวลายิ้มเวลาใช่อะไรเนาะพ่อรู้สึกว่าหลังจากที่พูดกับสั่งคัดอ่ะเขาก็ยังมีสายตาแบบนั้นยังมีรอยยิ้มแบบนั้น มันมาจากเรื่องจริงไงมาจากเรื่องมาจากใจทำอะไรมันก็ดีหมดอ่ะเธอชีบอชีบอชีไอแดงไอแดงเฮ้ยนี่ไงไอแดงน่ารักเนาะน่ารักแล้วก็อย่างที่เชลีนว่าแหละว่าเชลีนอะไรวะอย่างที่ชาร์ลอตว่าแหละว่า EP 2อ่ะเริ่มจะลงลึกของเรื่องเชลีนแล้วเริ่มให้รู้แล้วว่าปมของเชลีนมีอะไรปัจจุบันเออที่ดูซีรีส์อยู่ก็ยังไม่เฉลยปมใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคีใช่ปะแฟนเขาชื่อคีนแฟนเขาแบบไปทำอะไรใช่หายไปเลยจริงเดี๋ยวคงต้องให้แบบว่าอะไรนะเชอรีนกับมีนาแบบเหมือนแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งกันกว่านี้อย่างเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวมายายคีนจะโผล่มาตอนนั้นแหละฉันไม่อยากเห็นฉากนั้นเลยเธอฉันคงเศร้าหน้าดูฉันคงเศร้านะฉันคงเศร้าฉันคงเศร้าโอเคแล้วชอบมีซีนไหนที่ชอบแม่อ๋อซีนจมูกบานโอ้เพราะว่าตอนดูเราไม่ได้โฟกัสไงใช่พูดปุ๊บบานจริงบานจริงไม่ละกล้องอ่ะก็ดันไปซูมไปจับไปซูมไปเสยเอาเห็นดูเขินดูเขินแบบชัดเจนดูเขินจริงสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งดิ๊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 งให้พวกเราด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวอาจจะมีรีแอคคลิปต่อๆไปอีกเยอะแยะมากมายก็จะได้แบบท่วงทันที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 จะได้เข้ามาดูได้จะได้เข้ามาดูได้ทันท่วงทีไม่ต้องแบบเสียเวลาไปนั่งหาอีกเนาะใช่สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย